คำว่าหมอของผมคือเป็นคำว่านักเรียนหรือเป็นครูเป็นได้สองอย่างนักเรียนและครูพร้อมกันเพราะว่าเรามันมีอะไรเราต้องเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ใหม่ๆตลอดมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากรีเสิร์ชออกมาใหม่ๆตลอดอีกอันนึงก็คือเป็นครูก็คือต้องสอนรุ่นน้องสอนต้องมีความเพราะว่าด็อกเตอร์ครับภาษาลาตินแปลว่าครูด้วยเอาความรู้นี้ของแพทย์มารักษาคนด้วยมาช่วยคนก็ทำมี2 3หน้าที่ผมว่าก็คือเป็นคนช่วยตลอดเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นครูพร้อมกันไปสวัสดีครับผมดร.พีนะครับและพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับเราอยู่ในรายการ The Practical Zoomtopia นะครับเราใช้แอปนี้นะฮะซูมไปหาคนที่น่าสนใจไปพูดคุยกับเขานะครับไปรับฟังเรื่องราวแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจชีวิตนะครับวันนี้เราก็จะซูมไปไกลถึงที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่าหลานนะฮะแต่ว่าเรียกว่าน้องดีกว่านะครับผมอยู่กับทิมมี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิมมี่เป็นนักศึกษาแพทย์ใช่มั้ยครับอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์แนะนำตัวสักนิดได้ไหมครับว่าเป็นมาเป็นไปยังไงเราถึงไปศึกษาอยู่ที่นั่นได้ครับ จริงๆผมอยู่ไอร์แลนด์เหนือครับก็ยังถือว่าเป็นยังอยู่ UK อยู่ก็เลยทุกอย่างที่เรียนก็จะเป็นระบบ UK ผมเรียนโรงเรียนที่ Harrow Inter ที่กรุงเทพแล้วก็อยากไปเรียนที่อังกฤษหรืออยากไปที่อเมริกาเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆผมก็เลยเข้าที่อังกฤษได้เข้าที่ UK ได้ก็เลยมาที่นี่แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ปี3นะครับความน่าเป็นห่วงนะฮะโดยคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมองไปที่ประเทศที่แย่กว่าในสถานการณ์แบบนี้จิมมี่อยู่ที่นั่นน่ะมันแย่ขนาดนั้นไหมฮะจากผมเห็นจากที่นี่นะฮะ ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะในเนื่องจากผมอยู่ไอร์แลนด์เหนือมันก็จะค่อนข้างห่างไกลจากอังกฤษก็คือพวกเคสคนจะไม่ค่อยเดินทางมาก็เลยที่นี่ก็ดีขึ้นเยอะแต่เมื่อตอนต้นเดือนมีนากลางเดือนมีนานี่หนักมากช่วงนี้ก็โอเคขึ้นเยอะแล้วครับการที่เราไปเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่นู่นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องทำงานด้านการแพทย์ด้วยใช่ไหมฮะเราต้องทำอะไรบ้างไหมครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขารับสมัครเด็กปี3ปี4ปี5เพื่อที่กิจเรียน5ปีครับปี3ถึง5เป็นคลินิกเด็กปี5ทุกคนเนื่องจากที่มหาลัยผมเขาสอบไฟนอลกันแล้วตอนกุมภาเขาก็เลยทุกคนก็ปี5ก็จบกันหมดแล้วเขาก็เลยเรียกให้ปี5ทุกคนมาใช้งานเลยส่วนเด็กปี3ปี4เขาก็เรียกมาช่วงตอนเดือนมีนาเรียกมาให้เขาจ้างมาให้ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้ไปทำงานแบบนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ๆผมก็แล้วเขาไม่ได้บังคับแต่เขาบอกว่าถ้าอยากมาเดี๋ยวเขาจ้างไปให้ทำอะไรเงี้ยผมก็ไปขอไปอยู่วอร์ดโควิดเลยโอ้โหอ้าวทำไมไม่เอาในแง่ของคนทั่วๆไปผมว่าคุณหมอก็ต้องมีความกังวลบ้างไหมฮะว่าเราถ้าต้องไปทำงานที่มันสุ่มเสี่ยงขนาดนี้คนที่เป็นหมอจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ครับหมอก็ทำตามหน้าที่ที่อังกฤษหมอแต่ละคนก็ไม่ค่อยมีคนกลัวไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่เขากลัวว่าจะติดแล้วก็ให้คนอื่นติดจากเขาไม่กลัวตัวเองไม่ค่อยกลัวตัวเองติดหรอกอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่อังกฤษที่เมืองผมอะครับตอนช่วงต้นเดือนมีนานี้คืออุปกรณ์แบบเฟซชิลมาสอะไรอย่างนี้คือขาดแคลนมากคือผมต้องไปเจอคนไข้โควิดต้องไปซักอาการต้องไปตรวจคนไข้ใส่แค่หน้ากากมาสธรรมดากับเฟซชิลอันเดียวอะไรอย่างนี้ไม่มีN95ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็งงเพราะเวลาเดินในท้องถนนเห็นคนธรรมดาใส่ N95 ของโรงพยาบาลผมยังไม่มีเลยแสดงว่าการขาดแคลนนี่มันไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นในประเทศเราที่นู่นก็เป็นเหมือนกันใช่ขาดแคลนเยอะมากคนไข้เนี่ยที่มาที่โรงพยาบาลเราเนี่ยในเคสของโควิดเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ย probability มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมทำประมาณ2เดือนเดือนแรกผมอยู่วอร์ดธรรมดาก็ประมาณ 20% ที่มาเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเพราะผมอยู่วอร์ดออร์โธปีดิกวอร์ดหมอกระดูกก็จะมีบ้างแต่ว่าพอเดือนนี้ผ่านมาผมอยู่วอร์ดโควิดก็ 100% เข้ามาก็คือ
ไอเจ็บคอไอแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยหายใจไม่ค่อยออกก็น่าจะโควิดกันหมดแล้วครับอืมแต่หน้าที่ผมก็คือไปเอาสวอปเขาเหมือนที่เราเห็นในเมืองไทยที่พยาบาลสวอปให้เหมือนตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทำหน้าที่นั้นเดินไปเดินมาในวอร์ดแต่อุปกรณ์ก็คือมีเท่าที่มีใช่ไหมฮะแค่เฟสชิลใช่แล้วก็สวอปเราขนาดสวอปที่เข้าจมูกครับเราก็ไม่เริ่มหมดแล้วก็เลยต้องใช้สวอปของพวกชะโรคตัวอื่นเช่นอาจจะไม่ได้เครื่องแบคทีเรียชื่อ MRSA เรามีสวอปนั่นแต่สวอปนั้นมันสั้นมากมันเข้าไปไม่ถึงโพรงจมูกเราก็ต้องใช้นั้นแทนก็คือเทสคนไข้5รอบ4รอบแรกคนไข้จะ negative พอรอบสุดท้ายจะถึงจะ positive ก็ต้องเทสหลายรอบอะไรอย่างนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนหมอที่ต่างประเทศอันแรกก็คือผมเมืองไทยเรียน6ปีที่อังกฤษเรียน5ปีแต่ว่าปีแรกของเมืองไทยจะเรียนพวก general science เรียนbiochem physics เพราะผมก็คิดว่าผมคงเบื่ ที่อังกฤษเขาจะคัดกรองแน่นมากตอนไปสัมภาษณ์ที่อังกฤษอะไรอย่างนี้เขาจะอยากเห็นว่าเราอยากเป็นหมอจริงๆเพราะหนึ่งคืออาจจะชอบวิชาแพทย์หรืออาจจะอยากช่วยคนแต่ว่าถ้าอยู่อยากเป็นเพราะว่าได้ตังค์หรืออยากเรียนเพราะว่าได้ฐานะอะไรอย่างนี้เขาก็จะดูออกเขาก็จะไม่รับอะไรอย่างนี้สถานการณ์ในไอร์แลนด์เหนือนะฮะที่จิมมี่อยู่เนี่ยการเป็นแพทย์เนี่ยทำงานยากไหมครับในช่วงเวลานี้ช่วงตอนนี้ดีขึ้นเยอะช่วงแรกๆนี่ยากมากเหมือนวอร์ดผมวอร์ดออร์โธปีดิกตอนผมอยู่มีหมอ13คนที่อยู่ที่นั่นแล้วเนื่องจากเจอคนไข้โควิดบ้างหรือบางครั้งเจอคนไข้โควิดแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้ก็ต้องไอโซเลตตัวเองต้องกลับไปอยู่บ้าน14วัน7วันมีช่วงหนึ่งแค่จากหมอ12หรือ11คนในเหลือมีแค่3คนเองที่อยู่ในวอร์ดมีคนไข้มีหมอ1คนต่อ50คนไข้อะครับว่าง่ายโอ้แล้วจริงๆเขามีสัดส่วนที่เหมาะสมไหมว่าหมอ1คนควรจะต้องดูแลคนไข้ได้กี่คนถ้าที่นู่นนะในบริบทของที่นู่นไหนที่อังกฤษเขามันต่างกับเมืองไทยหน่อยครับเพราะว่าเขาให้อาจารย์หมอเป็นคนดูแลคนไข้ทุกคนแต่อาจารย์หมอจะสั่งหมออินเทิร์นหมอเรซิเดนต์ทั้งหลายมาดูแลแบ่งย่อยกันไปก็คือเขาก็จะไม่มีมันจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในแง่ของการทำงานที่อังกฤษเนี่ยหมอที่ติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับส่วนใหญ่เกิดจากอันแรกเลยคือequipment ไม่พอคืออุปกรณ์ไม่พอแค่นั้นแหละครับส่วนใหญ่ครับ แต่ว่าที่อังกฤษเรามี something เรามีอะไรเรียกว่า fit testing อะครับเป็นเหมือนผมก็ได้ไปทำมาแล้วใช้เวลาทั้งวันเป็นการเขาจะ N95 กับ N99 มันมีหลายรูปแบบมีหลายโมเดลเลยครับเขาก็จะให้มาเรานั่งแล้วก็ให้เราใส่หน้ากากแต่ละอันแล้วก็ให้เราวิ่งลู่วิ่งแล้วก็วัดออกซิเจนวัดคาร์บอนไดออกไซด์เราว่ามาสเวอร์ชันไหนโมเดลไหนฟิตเราที่สุดแล้วเขาก็จะให้เราใส่ชุดแต่ละชุดก็เหมือนผมเรียกก็เหมือนไปตัดสูตรผมว่าเขาเรียกก็อย่างนั้นถ้าจะให้เทียบตัดสูตรสำหรับequipment ที่เราต้องการเลยมันก็ทำให้ปลอดภัยขึ้นเยอะเพราะที่เมืองไทยเขาก็จะมีเหมือนรูปแบบเดียว2แบบที่ให้ทุกคนไปที่อังกฤษก็จะปลอดภัยมากถ้าได้รับมาแต่ว่าพอมาจริงแล้วถึงนี้ก็โมเดลผมก็ยังไม่ได้รับเลยก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนี่ไปที่ไม่ได้ฟิต 100% เหตุผลทำไมเขาถึงต้อง tailor made ให้ fit to body เราอะครับมันปลอดภัยเกือบ 100% เลยครับถ้า tailor made ผมจำได้ว่าตอนผมใส่หน้ากากอันที่ผมที่เขาให้ผมโมเดลให้ผมเดินลู่วิ่งแล้วผมแบบเหนื่อยมากจะเป็นลมอาจารย์ก็ถามว่าหายใจออกไหมผมไม่ออกโอเคนี่แสดงว่าฟิตแล้วN95 N99 จริงๆแล้วต้องใส่คือใส่แล้วจะหายใจไม่ค่อยออกเลยอังกฤษโรงพยาบาลมันจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหมดโรงพยาบาลเอกชนจะแทบไม่มีเลยทุกคนรักษาฟรีหมดรักษาฟรีทุกอย่างหมดเลยมันก็ทำให้ทุกอย่างช้าลงแต่ว่ามันทำให้การจัด policy จัดอะไรง่ายการ standardize การยาการอะไรอย่างนี้เหมือนเมืองไทยถ้าไปแต่ละโรงพยาบาลสมิติเวชไปที่จุฬาไปที่รามาไปที่โรงพยาบาลแต่ละอันก็จะใช้ยาไม่เหมือนกันใช้อะไรแตกต่างกันอะไรอย่างนี้อังกฤษมันจะมาตรฐานเหมือนกันหมดก็คือเหมือนผมสามารถวันพรุ่งนี้ไปทำงานที่โรงพยาบาลนึงที่อังกฤษแล้วผมก็สามารถทำได้ธรรมดาทำไม่ต้องปรับตัวเยอะมากไกด์ไลน์มา flow chart มีอะไรอย่างนี้หมดเลยทุกอย่างก็จะง่ายก็คือจะแคร์มันจะอยู่ที่ไหนของอังกฤษแคร์จะได้เหมือนกันเพราะอังกฤษเขาโฟกัสเรื่องhealth disparity มากครับเรื่องเกี่ยวกับการ
คนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องได้รับแคร์เท่าคนที่อยู่ลอนดอนต้องได้เท่ากันเขาเคร่งเรื่องนี้มากมาตั้ง50กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับความเท่าเทียมกันนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเก็บภาษีแพงด้วยเขาเลยทำได้แพงได้แพงอยู่แล้วแพงมากทำไมเขาถึงไม่นิยมที่จะมีโรงพยาบาลเอกชนนะครับจริงๆมันก็มีแต่ว่าเขาเก็บมันเป็นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับปี1ตอนจบปี1945ตอนนั้นอังกฤษก็จะเหมือนประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชนมีโรงพยาบาลรัฐอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนบางงานก็จะรับคนไข้แบบนี้หรือจะไม่รับคนไข้แบบนี้โรงพยาบาลรัฐก็จะรับคนไข้แบบนี้ก็จะส่งกันไปส่งกันมาอะไรอย่างนี้คนไข้แต่ละคนที่จากสงครามโลกที่2พอ1949เขาก็เลยจัดว่าโรงพยาบาลทุกอันรัฐบาลอังกฤษซื้อโรงพยาบาลเอกชนหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะมาเป็น NHS ก็คือ National Health Service มาให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดจะได้คนไข้มาไม่สามารถรักษาตลอดทุกคนเหยียบพื้นเหยียบประเทศอังกฤษได้รักษาฟรีหมดขนาดเป็นคนต่างชาติก็ตามแล้วอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยครับนอกจากเราต้องไปฝึกงานไปทำงานในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วเนี่ยกิจกรรมทั่วไปของจิมมี่ทำอะไรบ้างครับใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงฮะที่อังกฤษเขามีล็อกดาวน์ตั้งแต่มาร์ชเขาให้เราออกบ้านได้แค่ 3-4 อย่างกรณีก็คือ1คือออกกำลังกายไปออกกำลังกายครั้งเดียวอันนึงก็คือไปซื้อของไปซื้อ Tesco ไปซื้ออะไรอย่างงี้อันที่3ก็คือออกไปทำงานถ้าทำงานที่บ้านไม่ได้ออกได้3อย่างนอกจากนั้นก็ให้อยู่ที่บ้านตลอดแล้วทำไงฮะไม่เบื่อเพราะคงมันเหมือนก็ถูกอึดอัดเนาะอย่างที่เมืองไทยเราก็อึดอัดเหมือนกันเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอึดอัดเพราะที่ผ่านมา2เดือนผมก็ไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันก็รู้สึกว่าได้ออกบ้านไม่มีอะไรแตกต่างไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมแค่ถนนโล่งขึ้นแต่พอตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้พอหยุดมา2อาทิตย์แล้วผมก็แบบเบื่อมากอ๋อจิมมี่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาชีพเราเนี่ยมันจะเป็นต้องออกไปทำงานเพราะเราเป็นอาชีพด้านนี้อยู่แล้วด้านสุขภาพด้านอะไรพวกนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะแล้วกำลังจะเป็นว่าที่คุณหมอด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ work from home เนี่ยคงไม่มีเพราะมันต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลใช่ผมก็ต้องขึ้นรถบัสไปอะไรอย่างนี้อยู่ดีแล้วในรถบัสเป็นยังไงบ้างอ่ะคนแน่นเอียดไหมหรือว่าไม่มีคนเลยครับเหรอฮะแล้วที่อังกฤษเขามีสวัสดิการดีมากสำหรับทุกวันพฤหัสตอนประมาณ6โมงเย็นเขาจะมีคนให้มาตบมือประมาณ1นาทีให้เหมือนออนเนอร์แพทย์ทุกคนหรือว่า NHS วอร์เกอร์ทุกคนซึ่งแล้วเขาจะมีสนับสนุนเยอะมากก็คือเหมือน Grab Food อ่ะครับของที่อังกฤษเขาเรียกว่ามี Deliveroo เขาให้วอเชอร์หมอทุกอาทิตย์วอเชอร์20ปอนด์20เหรียญให้เราซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างนี้บัสรถไฟอะไรอย่างนี้นั่งฟรีหมดสำหรับหมอสำหรับบุคลากรแพทย์แค่มีบัตรเขาก็ให้ฟรีหมดเวลาเราไปโลตัสครับตอนเวลา8โมงเช้าถึง9โมง เขาจะให้คนอายุ เกิน75เข้าไปก่อนได้ แล้วก็ให้บุคลากรแพทย์เข้าไปก่อนก็คือเวลา8โมงถึง9โมงในทุกห้างหรือทุกซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นสำหรับแพทย์กับคนอายุเยอะบุคลากรทางการแพทย์นี่รวมทุกสาขาเลยเนาะที่อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ถ้ายูมีบัตรมีบัตรของ NHS ก็คือถ้าทำงานเป็นอะไรก็ได้ถ้าที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลได้หมดดีครับมันเป็นอาชีพที่ควรจะต้องเชิดชูนะครับคิดว่าอาชีพแพทย์หลังจากจบโควิดเนี่ยจบโควิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับที่อังกฤษผมว่ามันจะมีการfunding ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลเยอะขึ้นมากเพราะว่าคนจะเข้าใจว่าเพราะที่อังกฤษผ่านมา10-15ปีเขาไม่ฟันโรงพยาบาลรัฐบาลเลยNHS เขาฟันดิ้งพอที่จะให้อยู่รอดแต่ไม่ได้ฟันดิ้งเพื่อจะบิ้วขึ้นมาตอนนี้คนก็บ่นกันหลายคนแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้จะมีฟันดิ้งเยอะขึ้นในอังกฤษรัฐบาลเขาจะมีบัดเจ็ตให้ว่า NHS ให้โรงพยาบาล NHS แต่ละอันกี่ล้านปอนด์กี่อะไรอย่างนี้เขาก็ปกติทุกปีเขาก็จะให้มาเป็นแกรนต์แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาให้พอแค่บวก 3% บวกให้เงินเฟ้ออย่างเดียวไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาแต่ว่าในขณะที่คนไข้คนแก่เยอะขึ้น อุปกรณ์แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมดค่าใช้จ่ายแพงขึ้นแต่ว่าเงินที่เราได้มาเท่าเดิมอะไรอย่างนี้ครับอังกฤษก็เลยเรียกว่าเราใช้ทุกอย่างคือการทำการเรียนแพทย์ที่อังกฤษแตกต่างจากเมืองไทยก็คือเราจะดูอะไรที่
ไม่ได้ถูกที่สุดแต่ว่าถูกที่สุดแล้วก็ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับราคาอะไรอย่างนี้ครับคนเป็นโรคอะไรก็ตามเมืองไทยจะเอายาแพงสุดให้เลยถ้าเขาจ่ายได้อังกฤษจะไม่ให้อังกฤษจะให้เป็นสเต็ปอย่างเดียวซึ่งปลอดภัยซึ่งก็ได้ผลเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่อังกฤษเขาจะเหมือนจะไปเป็นคนเหมือนอารมณ์ประหยัดกว่าแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ถูกแต่ว่ารัฐบาลเนื่องจากว่าภาษีที่สูงก็เลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยไม่เคยต้องจ่ายแต่ว่าถ้าเขาไม่ปล่อยตายแต่ว่าถ้าป่วยนิดหน่อยเหมือนผมจำได้ตอนปีหนึ่งผมป่วยผมโทรไปนัดหมอว่าไปหาได้ไหมเขาบอกนัดได้อีก3อาทิตย์รออีก3อาทิตย์ผมก็แบบผมป่วยป่านนี้ตายไปแล้วมั้งอย่างนั้นก็ต้องนอนบ้านเอง2อาทิตย์ก็หายแหละก็ไม่ต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้เพราะมันช้ามากด้วยปริมาณของระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอถ้าไม่ป่วยหนักจริงๆเขาก็จะไม่รับรักษาผมรู้จากคนไข้อังกฤษรอหาคุณหมอสมมติอยากเปลี่ยนเข่ารอคุณหมอนัด18เดือนไปเปลี่ยนเข่าคิวอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นจริงๆมีคิวเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนสะโพก18เดือนครับของอังกฤษถ้าจะไปหาหมอนูโรถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายถึงชีวิตรอ9เดือนครับ8เดือนคิวต้องเป็นแบบ emergency จริงๆถึงจะได้ priority ใช่ไหมครับใช่ถ้าเป็นแบบนี้ด้วยความที่คิวยาวเนี่ยแสดงว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะต้องรู้จักการดูแลตัวเองเบื้องต้นเขามีหมอทั่วไปอยู่ในชุมชนที่ถ้าโทรไป 2-3 วันก็ได้ไปนัดเลยแล้วพวกหมอพวกนี้ก็ดูแลได้ดีมากอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าหมอเมืองไทยจะไม่ค่อยมีจะเป็นหมอเขาเรียกว่า GP General Practitioner เมืองไทยจะไม่มีเมืองไทยจะไม่ค่อยนิยมอังกฤษจะมีเต็มเลยครึ่งทุกปีประมาณเด็กแพทย์จบมาใหม่ๆครึ่งของครึ่งห้องจะเป็นหมอชุมชน GP ในขณะที่เมืองไทยจะเป็นเฉพาะทางกันหมดอังกฤษเขาจะนิยมอันนี้กัน GP ก็คือดูแลชุมชนใครชุมชนมันเป็นเหมือนกับเบื้องต้นพรีลิมช่วยดูแลก่อนใช่เขาเรียก primary care นะครับแล้วหมอจะตัดสินใจได้ยังไงว่าเอ๊ะเคสนี้มันหนักแล้วจะได้ priority หรือไม่ได้ priority ดูจากอะไรครับส่วนใหญ่เขามีไกด์ไลน์มาให้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเป็น red flag ก็คือต้อง refer ไปทันทีเขาก็จะมีมาให้เป็น list บอกอยู่ต้องอะไรคือ red flag แต่ว่าบางครั้งนอกจาก red flag บางครั้งก็เป็นแล้วแต่หมอเองว่าหมอจะส่งหรือไม่ส่งไปหาโรงพยาบาลหรือไม่ส่งซึ่งผมก็เขาก็เลยบอกว่าถ้าหมอ GP เก่งจริงๆหมอ GP รักษาเองถ้าไม่เก่งก็ส่งไปโรงพยาบาลก็ส่งแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือไกด์ไลน์ก็บอกให้ส่งถ้าไม่แน่ใจให้ส่งอะไรก็เป็นการคัดกรองที่ดีครับเราก็เลยไม่ค่อยที่ถ้าทำงานโรงพยาบาลก็จะไม่ค่อยเจอคนไข้ที่ไม่หนักเจอหนักอย่างหมดอย่างเดียวหมดคือถูกสกรีนมาแล้วไงก็หมายความว่านี่คือเรื่องจริงนะครับที่บางทีผมฟังข่าวจากประเทศไทยแล้วเรามองว่าเวลาเขาพูดถึงอังกฤษมีหลายๆคนบอกว่าโรงพยาบาลปฏิเสธไม่รักษาคนไข้โรงพยาบาลเลือกที่จะรักษาเฉพาะคนไข้บางประเภทจริงๆแล้วเนี่ยพอได้ฟังจากจิมมี่ก็เลยเข้าใจว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าเคสมันต้องมี severity สูงมากจริงๆเขาถึงจะรับเขามีโปรโตคอลเหมือนสมมติโรคปอดอักเสบเขามีสกอร์ชื่อว่าเคิร์ฟ65ครับเมืองไทยก็ได้ใช้ผมได้ใช้จุฬาเขาก็ได้ใช้แต่อังกฤษจุฬาใช้เป็นเหมือนแบบให้รู้ว่ามันบอกว่าถ้าอยู่สกอร์ได้1โอกาสตายใน 3-4 วันมีเท่านี้สกอร์ได้2เท่านี้จุฬาที่รามาก็ใช้แต่เขาใช้เป็นเหมือนในวอร์ดเขาไม่ได้ใช้เป็น policy อังกฤษเป็น policy คือถ้าสกอร์1หรือ0รักษาที่บ้านสกอร์2ขึ้นไป admit ทันทีถ้าสกอร์นี้ไม่ถึงเขาก็ไม่ admit ก็ตามนั้นนี่แหละครับทุกประเทศเขาก็มีมาตรฐานของเขาเนาะเขาก็มีกฎกติกาโปรโตคอลของเขาอย่างที่จิมมี่พูดนะครับสุดท้ายแล้วครับด้วยความที่เราจะต้องจบมาแล้วก็ต้องเป็นคุณหมอแน่นอนหมอในบริบทของจิมมี่คำว่าหมออาชีพหมอคืออะไรครับคำว่าหมอของผมคือเป็นคำว่านักเรียนหรือเป็นครูเป็นได้สองอย่างนักเรียนและครูพร้อมกันเพราะว่าเรามันมีอะไรเราต้องเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ใหม่ๆตลอดมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากรีเสิร์ชออกมาใหม่ๆตลอดหรือต้องรู้เยอะตลอดคือมันไม่มีวันสิ้นสุด
อีกอันนึงก็คือเป็นครูก็คือต้องสอนรุ่นน้องสอนต้องมีความเพราะว่าด็อกเตอร์ครับภาษาลาตินแปลว่าครูก็คือก็เลยเราต้องสอนรุ่นน้องสอนอะไรอย่างนี้ช่วยคนแล้วก็ด้วยเอาความรู้นี้ของแพทย์มารักษาคนด้วยมาช่วยคนก็ทำมี2 3หน้าที่ผมว่าก็คือเป็นคนช่วยตลอดเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นครูพร้อมกันไปครับอยากให้จิมมี่ฝากให้กำลังใจคนร่วมอาชีพเพื่อนร่วมอาชีพที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในบ้านเรารวมไปถึงคนไทยทุกคนที่อาจจะได้โอกาสติดตามฟังเราสองคนคุยกันอยู่นะฮะฝากได้เลยครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสติเวลาล้างมือตลอดอย่าจับหน้าอะไรอย่างนี้ทำตามที่ไกด์ไลน์ของประเทศแต่ละประเทศหรือที่โรงพยาบาลบอกให้ทำตามหน้าที่ดีตลอดที่สำคัญที่สุดผมว่าก็คือมีสติกับตัวเองตลอดอย่าตื่นตูมอย่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปได้ด้วยกันเพราะตอนนี้ก็แม้ว่าเคสมันก็ยังขึ้นแต่หลายประเทศก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่เราก็ต้องรอเพราะว่าก็จะมีเวฟ2ขึ้นมาประมาณอีก 2-3 เดือนที่เขาว่ากันเราก็ต้องรอดูไปก่อนก็คืออังกฤษเขาจะมีคำว่าแบบไม่ต้องbe vigilant ก็คือเฝ้าระวังแต่ว่าไม่ประมาทเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับก็นี่แหละครับคุณหมอว่าที่คุณหมอนะฮะจริงๆเราจะเป็นคุณหมอแน่นอนอยู่แล้วแหละจากอังกฤษนะครับจากไอร์แลนด์เหนือมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตจริงๆแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นและอย่างที่จิมมี่สรุปให้ฟังผมว่าก็ชัดเจนดีๆว่าชัดเจนจริงๆว่าเราไม่ต้องตื่นตูมเนาะไม่ต้องตกใจทุกอย่างมันมีทางไปและมีทางแก้แน่นอนแล้วก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับวันนี้ผมดร.พีกับจิมมี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณจิมมี่มากที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับในตอนนี้ติดตาม The Practical Zoomtopia ตอนต่อไปกันได้นะครับเราจะไปคุยกับใครติดตามกันได้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ